หึ่งถือเป็นประเด็นท็อปออฟเดอะทาวค่ะ ตอนที่รูปปั้นติดสะพานลอยเนี่ยไม่สามารถจะผ่านได้ก็เป็นประเด็นข่าวไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้พอหลังจากที่มีการมาตั้งก็มีการพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียวนะคะสาหรับกรณีของครูกายแก้วซึ่งทางตัวแทนผู้ประสานงานคณะรัฐฎรไทยแห่งชาติวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือนะคะถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขอให้ย้ายรูปปั้นที่คล้ายกับอสูรเนี่ยนะคะออกไปจากพื้นที่แยกรัชดาลาดพร้า,ราวโดย บอกว่านี่ถือเป็นภัยต่อสังคมทําลายวัฒนธรรมความเชื่ออันดีของท้องถิ่นค่ะมีรายงานว่านายลพลภาขุลเศรษฐยาบดีตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือครอชอได้ยื่นหนังสือถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ธธนผู้ราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้อำนาจสั่งย้ายรูปปั้นอสูรจากออกจากชุมชนโดยด่วนโดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าวนั้นระบุข,ข้อความว่า ตามที่คณะรัฐมนไทยแห่งชาติองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตรา42ส่วนขับเคลื่อนภาคประชาชนได้ติดตามกรณีที่เป็นข่าวปรากฏมีการนำรูปวัตถุน่ากลัวคล้ายอสูรมาตั้งในที่สาธารณะที่บริเวณแยกรัชดาตัดกับถนนลาดพร้าและมีการจัดให้คนมาทำพิธีประหลาดโดยทราบว,ว่าจะมีการนำสัตว์มาฆ่าบูชายันที่เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอสูรน,นั้นไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าไม่ใช่ฝ่ายเทวดาไม่ใช่ฝ่ายเทพไม่ใช่พระซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า ในวัตถุนั้นอาจมีวิญญาณร้ายมาสิงและให้โทษแก่ฝ่ายตรงข้ามที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยเห็นว่ากรณีดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวแก่ชุมชนและเป็นที่วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมโดยเห็นว่าคณะบุคคลที่จัดนั้นอาจประสงค์ในการโมเมาคนที่ไม่อาจแยกแยะดีชั่วให้ไปกราบไหว้เพื่อหวังในเงินจากเครื่องบูชาเห็นว่าเป็นภัยสังคมและเห็นว่าสร้างความหวาดวิตก ที่อาจจะนำมาซึ่งเพศภัยแก่ส่วนรวมได้และยังเป็นการทำลายวัฒนธรรมความเชื่ออันดีของท้องถิ่นด้วยเหตุดังกล่าวอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรามาตราส มาตรา25มาตรา43มาตรา78ประกอบพระราชบัญญัติที่ให้อำนาจท่านโปรดพิจารณาดังนี้นะคะที่ส่งให้กับผู้ว่ากทมโดยบอกว่า 1. ขอให้รับเรื่องเข้าสู่การพิจารณา 2. โปรดวินิจฉัยมีคำสั่งให้คณะบุคคลที่จัดทาจัดการอยู่นั้นย้ายวัตถุรูปอสูรดังกล่าวไปไว้ในที่อันมิชิดเฉพาะตนหรือทำลายวัตถุนั้นเสีย จึงนำเรียนเพื่อให้ทราบแล้วเขาความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการโดยลำดับนะคะแล้วก็ได้ผลประกาศใดก็ขอทราบความคืบหน้าของการร้องเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ